กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอายามะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อายามะแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปเล่าก่อนออก EP ที่6นะคะเป็นการ์ดในชุด V TD 10 11และ12นะคะโดยที่เราจะเริ่มจาก V TD 10ก่อนนั่นก็คือแคนเกียคอนิเคิลโคโนเจนดากอนนะคะเรียงไปที่แคนรอยัลพลาดินค่ะ V TD 11และ V TD 12ค่ะเป็นแคนเนโอเนกต้านะคะโดยที่3แคนนี้เป็นสตาร์เตอร์ในชุดใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าความน่าสนใจของ V TD 10แคนเกียคอนิเคิลจะมีอะไรกันบ้างใบแรกก็จะเป็นสัตว์ร้ายการอวกาศเมทัลลิก้าฟีนิกซ์นะคะซึ่งไม่มีความสามารถอะไรเลยก็จะเป็นสไตล์เฉยๆนะคะเป็นตัวเลือกในการเล่นเกรด4นั่นเองเกรด3ค่ะจะเป็นฐานโคโนเจ็ตดากอนนะคะมีสกิลแอคทีฟทิ้งมือ1ใบหรือมากกว่าที่มีผลรวมเป็นเกรด3หรือมากกว่าควรหาเกรด4นะคะเป็นปกติของแคนเกียเลไลท์ค่ะจบเทิร์นก็รีไฮค่ะแล้วก็ไลท์เกรด3ในสภาพเลสนะคะส่วนมีออโต้ที่ช่องแวนเลียด้วยเมื่อยูนิตนี้โจมตีเคาน์เตอร์บัส1จนจบเทิร์นนะคะบวก 5,000 และคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์มาป้องกันได้ด้วยเก่งมากๆเลยนะเพราะว่ามีทั้งช่องแวนการ์ดและเรียการ์ดเลยของซับขาสตรีมกันเนอร์ยันการ์ด้าแล้วก็จะมีสโปรคอฟดากอนนะคะวานิลาของเสริมในทีดีส่วนมากก็จะไม่มีอะไรมากนะคะจะเป็นพวกที่มีเกรดทำให้เป็นฐานะในการทิ้งง่ายพลังโจมตีแรงขึ้นมี PG มีตัวเริ่มใหม่ค่ะแล้วก็มีคิดอดอฮิวดอ PG นะคะ1ใบแล้วก็จะมีการ์ดซุ่มเข็มหลังกล่องของ BTD 10ด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมด2ใบที่เป็นโปรโมใหม่เนาะมาต่อกันที่ VTD 11กันแล้วกับแคนรอยัลพาลาดินนะคะสายอันไมล์ของเรานั่นเองตัวหน้ากล่องก็อย่างตัวของเจ้าอันไมล์เลยนะคะเจ้าตัวของอันไมล์ถ้าเราไม่มีแดมหงายหน้าอยู่ในดาเมโซเลยเนี่ยมันจะบวกพลัง15,000เลยนะได้ทั้งเวนทั้งเลียส่วนแอคทีฟที่ช่องเวนเนี่ยเป็นการเคาน์เตอร์บัสทิ้งมือนะคะเพื่อหาการ์ดเกรด2จากกองไม่เกิน2ใบค่ะแล้วเอาขึ้นมือแล้วก็สลับกองด้วยนะเป็นการเพิ่มมือและเรียกเรียการ์ดออกมาหาของได้นั่นเองแล้วก็มีเกรด3ในของซับในการจั่วนะคะมีเจ้าตัวของลิวาโลเกรด2สุดเก่งของ TD นั่นเองเล่นได้ทุกสายจริงๆเจ้าตัวนี้ของซับวานิลาจะเป็นตัวที่ทำให้บวกพลังได้ง่ายๆเลยแบบว่าตีแรงมากๆมี PG เห็นมาให้ในบล็อกนี้มีตัวเคาน์เตอร์ชาร์จขึ้นตัวเริ่มใหม่ที่ที่เข้าทิกเกอร์ทั้ง2แบบเลยนะคะดอทิกเกอร์ที่เป็น PG ดอทิกเกอร์อาร์ตใหม่รวมไปถึงฮิวทิกเกอร์อาร์ตใหม่นะคะและสุ่มหลังกล่องใบใหม่อีก2ใบก็จะเป็นวีที่ดี11ของอันมายไปเลยมาต่อกันที่ TD 12อย่างเนโอเนกต้ากันบ้างดีกว่า200บุพาแห่งดอกลานังคุรัตอาชานะคะเป็นความสามารถออโต้ที่ช่องเวลเลียเคาน์เตอร์บาร์คอแพนโทเทน2ใบลงช่องเลียและบวกพลัง 10,000 จนจบเทิร์นแอคทีฟนะคะเวนการ์ดมีคาเดียการ์ด3ใบและคอแพนโทเทนของอาชานะคะพูดดอกไม้ของอาชานั่นเองก็จะเป็นสายการเล่นกับพูดโทเทนของอาชานะคะจะมีของซับที่ทำให้ลิกมันตีแรงขึ้นมีเซล่าที่จะทำให้การคอโทเทนง่ายมากขึ้นวานิลาใบใหม่เห็นยูนิตเยอะบวกพลังตามนั้นมีการทิ้งมือจั่วบวกพลังมีการคอโทเทนอย่างง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงของซับที่ทำให้เด็กอาชาตีแรงมากขึ้นนะคะ PG ก็มีเหมือนกันตัวเริ่มใหม่ค่ะที่มีทั้ง2แบบนะคะดอรูปแบบใหม่ดอ PG ก็มีและฮิลรูปแบบใหม่นะคะนี่ค่ะพูดดอกไม้ของอาชาน่ารักมากๆเลยและการสุ่มหลังกล่องนะคะ2แบบเลนาทีและตัวของซิลเวียนะคะสามารถหาซื้อและจับจองเป็นเจ้าของได้ตามร้านการ์ดชั้นนำนะคะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะกับ3ที่ดีใหม่แทนเกียร์คอนิโครอยัลพาลาดินและนีโอเนกต้านะคะอย่าลืมจับจองของใหม่ไปเล่นกันจัดเด็กให้แข็งเก่งและเอาไปสนุกกันนะคะวันนี้พี่เอี้ยขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย